ซิวหาไม่ซิวปลาซิวกิโลเท่าไหร่เอาเป็นโลบอกคะบอมาถามอันฉันบอกกินฉันบอกกินปลาซิวค่ะฉันจะกินปลาพุ่นฉันจะกินปลาพุ่นปลาซิวน้อยอันนี้เขาเป็นปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวนะป้าเนาะเนี่ยซ้ำเนี่ยไปหมกเนาะป้าเนาะใส่ถุงเพิ่นบัดนี้พูดในใส่ถุงบ่จะคู่ราคาเพิ่นเพิ่นขายน่ะเพิ่นเฮ็ดถุงละ20บาทอ๋อเฮ็ดได้20บาทค่ะโอเคงั้นก็ไปลองดูก่อนแต่อาจจะเมาก็ได้เมาสัก2ถุงหายจ้าหัวโหปกติกินครึ่งถุงนะนี่ขอซื้อ10บาทนะขายบ่นี่เอา20บาทสักคะเอา11บาทก็ได้แม่ที่นี่บ่ตัวอันนี้อันป้าเชื่ออะไรได้ๆๆไปดูต้นป่ะนี่น่ะโอ้ยหัวทิ่มใส่ทุกปีก็ใส่ไงป้าได้ปลาหยังคะบ่ทันได้ว่าอันนี้ก็ถุงละ20บ่อันตัวหลายๆนี่ก็เลยอันนั้นโอเคเดี๋ยวถุงละ20ค่ะนี่นะอันนี้ไวอันนี้ไวๆซื้อแล้วนะคะ20บาทเยอะแยะเลยค่ะมื้อค่ําแต่แถมเหมาอ๋ออันนี้ก็20บาท20พอซื้อเนาะบ่เอาปลานั่นดอกวันนี้มันไม่ขางดังปลาเอาปลาขาวบ่คะเออปลาเอาปลาอย่างนี้ปลานี่ก็กินปลาขาวที่เป็นชอบอันปลาซิ่วเฮ็ดจังได๋กินปลาบอกนะทอดกรอบๆแล้วก็เค็มพริกนิดๆปลาล่ะบันปลาขาวเด้แม่ก็คือกันเนาะมันตัวน้อยเนาะไปอู้ทีละหั่นอยากทอดหน้ามั้งเอาใส่ใบบักขามอ่อนทุกหัวถึงใช้ใส่ตั้มพริกใส่น้อยๆก็ใส่บักขามอ่อนมันบ่ค่อยชินกับปลาซิ่วเอาปลาขาวดีกว่าปลาขาวปลาขาวบนหลังนั่นเด้นี่ดูดิปลาขาวนี่ขาวจริงๆนะเออขาวจริงๆไม่ดำหรอกโอ้มันจะเยอะไปนะเอาถุงเดียวก็พอละเงินก็มีเอาขาวมากินเลยฉันไม่มีข้าวค่ะฉันก็ชื่อเอ้าชาวนาทำไมไม่มีข้าวกินอ้าวก็น้ำมันท่วมล่ะคะเอาท่วมเลยเหรอยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่ทันได้เกี่ยวทำไมไม่ได้เกี่ยวน้ำเขาบ่ยังอยู่ค่ะน้ำมันท่วมเขายังไม่ทันถอดอยู่เขาหน้าข่อยน้ำเลยมีว่าสิเกี่ยวมันสิบ่มันสิบ่ท่วมอีกว่าทั้งเลิกๆผลเบาเรื่องเลิกๆนี่แม่มันสิมาอีกบ่มันสิมาอีกอยู่ได้ป้าอันมาอีกมันเขายังบ่ทันได้ระบายน้ําเนาะแม่นบ่เขาก็เริ่มระบายแล้วล่ะแม่นบ่เริ่มระบายแล้วเนาะราศีเขาเริ่มปวดอันนี้เริ่มปิดแล้วราศีมันปิดยามแล้วจ้าอันประเทศจังได๋เอานึงฮะอเซมเพิ่นไปสึกหีอันฝ้ายนั่นได้ฝ้ายเขาได้หลายบ่โอ้คนละตัวก็ได้นี่บ่ก็ได้เขาก็ได้มันบ่ค่อยมันเด้อเขาคนนี้นี่ก็ได้ดอกไอ้นี่ก็ได้ละป้านี่พอได้แล้วแรงแล้วง่ายเนาะคุณแน่เขาตังเดียวเขาได้10โลแล้วจ้ะ